สบายดีข้าพเจ้าซื้อเท้ายิงหมูยงปอวันนี้ข้าพเจ้าจะมานำเสนอโปรแกรม Rosetta Stone โปรแกรมตัวนี้เป็นโปรแกรมที่สามารถเรียนภาษาต่างประเทศด้วยตนเองซึ่งโปรแกรมนี้ประกอบด้วยรูปภาคเสียงและภาษาโปรแกรม Rosetta Stone มีไอคอนเป็นอย่างนี้เมื่อเราคลิกเข้ามาตัวนี้จะเป็นยูเซอร์ที่ถูกใช้งานไปแล้วตัวนี้จะเป็นการแอดยูเซอร์เข้าไปหรือว่าผู้ใช้งานไม่ตัวนี้จะป้อนชื่อข้าพเจ้าใช้ชื่อของข้าพเจ้าเข้าไปเองตัวนี้จะเลือกเพศว่าเพศหญิงเพศชายตัวนี้จะเลือกเป็นปีเกอร์ตัวนี้จะเลือกเดือนแล้วก็กดปุ่ม continuous ตัวนี้จะเป็นการสวิชภาษาเมื่อกันเอกภาษาไม่เข้าไปจะมีภาษาจีนภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาเกาหลีภาษาเวียดนามตัวนี้ข้าพเจ้าจะขอเลือกเป็นภาษา Google Continuous เมื่อเข้ามาจะมีตัวนี้ให้เลือกจะเป็น Reading Writing Speaking and Listening หรือว่าจะเป็น Reading Writing Speaking and Listening Attend แล้วก็Speaking and listening, reading and writing. แต่ว่าวันนี้ข้าพเจ้าจะมาขอนมานำใช้เกี่ยวกับตัวของ reading, writing, speaking และ listening as ตัวนี้จะเป็นของภาษา original ของ Chinese. ตัวนี้จะเป็นของฮ่องกงหรือว่าจะเป็นของแล้วก็กดปุ่ม continuous ตัวนี้จะเป็นขั้นตอนการใช้งานของโปรแกรมอยู่ในเลเวลที่เท่าใดตัวนี้จะเป็นการทดซอกไมโครโฟนของเราและ continuous ตัวนี้จะทดสอบว่าไมโครโฟนของเราใช้งานได้หรือบ่ก็ continuous เล่นได้ ER 34 วูตัวนี้ถ้าเป็นสีแดงแบบนี้จะบ่สามารถไมโครโฟนของเราจะบ่สามารถใช้งานได้แล้วก็รีเซ็ตมาลองอีกครั้ง ER 34 วูตัวนี้ได้ละเมื่อกี้จะเข้าไปเลย continuous นี่好你好จะขอยกตัวอย่างตัวนึงให้เข้าไปตัวนี้นะ你好เข้าไหมฮะ男人女人女人ตัวนี้จะเป็นการว่าการตอบแปดคำถามของเขาว่าเรื่องว่าเป็นผู้ภาคของนี่เจนตัวนี้จะเป็นตัวใดนี่เจน男人หลังจากนั้นมันระบบก็จะออโต้ให้เราเลยไปทักไหม男人男人女人女人女人男人男孩子男人จะมาเลือกอีก男孩子女人女孩子女人女人
女孩子，女孩子，女孩子，啊，女孩子，男孩子，ถ้าเราเขาก็พิจารณาตัวนี้มันจะมีข้อมูลเป็นตัวนี้จะเป็นข้อมูลตามลำดับของระดับภาษาอังกฤษว่าเขาไปห้องตัวที่ตัวชาสวยสวยส่วนตัวนี้จะเป็นภาษาของมันพีอีบ้าจื๊กว่าจื๊กว่าจื๊ชา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 ตัวนี้จะเป็นจำพวกมันของชาพ่อเสียงของเขาจะจำพวกใครดีกันไหมชา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 ถ้าว่าเขาอยู่ในคณะตอนนี้แบบนี้แหละเขาจะออกแบบได้จังไงเขาควรจะใช้ตัวมายางเห็นต่อไปท่านก็จะสามารถกดปุ่ม Exit ได้รีเชิญจากหาโฮมสกรีนกลับมาหน้าทำอีกของเมื่อกี้นี้เอาเข้าไปของระบบได้ว่ามันจะมีลำดับของไปของมันอยู่ตรงนี้มันจะเข้าไปแต่ละตัวนี้จะเปลี่ยนสีไปเพราะเมื่อกี้นี้มันเป็นของ Enable for คือกับตัวนี้เพราะว่าเขายังกดทำเข้าไปของมันจะเป็นคือแบตตัวนี้แหละลำดับที่1ที่2ที่3ที่นี้จะเป็น Enable for อยู่ตอนนี้เขาเพิ่งสามารถเรียนได้ต่อไปเพราะว่าเขายังไม่ทันเริ่มต้นด้วยตัวที่หนึ่งมาแล้วก็เรียนไปมันจะยากขึ้นตามลำดับหลังจากนั้นเขาจะสามารถมา exit ตัวนี้สามารถเลือกเกี่ยวกับผู้เข้ามาไม่อีกครั้งก็ได้หรือเขาจะสามารถมาตั้งค่าอยู่ที่นี่ก็ได้ตัวนี้สามารถตั้งค่าภาษาตั้งค่าเสียงต่างๆตามที่เขาต้องการตอนนี้ข้าพเจ้าถ้าว่าท่านใดที่มีการใช้ user หลายคนเข้าไปแล้วถ้าว่าจะต้องการหรือว่าจะสามารถแก้ไขก็ดึกตอนนี้จะเป็นการแก้ไขชื่อผู้ใช้แล้วก็ยังไม่ได้นี่ข้าพเจ้าจะขอเลื่อนดึกไหมครับจะมีเย็นนะครับจะมารีแฟร์จะเป็นการอีดีตัวนี้จะเป็นการแก้ไขเกี่ยวกับข้อมูลการใช้งานเข้าไปคือการตัวนี้เขาจะภาษาเป็น China Chinese แล้วก็มีแต่ Continuous ตัวนี้จะขึ้นมาเป็นของ Chinese แย่ง Chinese ละสำหรับการนำเสนอโปรแกรมตัวนี้จะจบลงเพียงเท่านี้ข้าพเจ้าจะนำเสนอเพียงแต่เท่านี้ขอขอบใจ